คุณตามไม้พิรมพรนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายคนทราบวันนี้ว่าตัวพี่ไม้เนี่ยโอ้ยเพลินมากที่เรามีการนำเสนอเรื่องราวหลานก็คือน้องวินวินเวลาพี่ไม้แกมีเวลาว่างก็จะมีการเดินทางไปแคนาดาไปหาลูกสาวน้องเมย์เนาะแล้วก็ไปหาหลานด้วยแต่ว่าล่าสุดครับคุณแม่อย่างน้องเมย์เนี่ยพาหลานมาหาพี่ไม้ถึงประเทศไทยเลยมีหลายโมเมนต์ให้ได้พูดคุยกันก็คือพี่ไม้แกก็มีการไปออกบูธเนาะขายน้ำปลาอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวก็มีการพาน้องวินวินมาด้วยคุณตาก็ต้องเป็นแกมยุ้ยมากตาก็ต้องเป็นนะธุรกิจก็ต้องทำแล้วก็เลยพูดคุยกับพี่ไม้หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเหอหลานสุดๆเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการบอกว่าโอ้โหว่างๆก็โทรหาอยู่ทั้งวันเลยใช่ไหมวิดีโอคอลหาอยู่ตลอดแล้วก็พอน้องวินวินเนี่ยมาไทยปุ๊บหลายคนเขาอยากจะเห็นโมเมนต์แบบคุณตาพาหลานไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆนี่คือถ้าเกิดใครตามเรื่องราวพี่ไม้ก็ทราบดีว่าแกใช้ชีวิตแบบบ้านๆเลยเนาะมีสวนหลายคนอยากเห็นนี่ไงพี่ไม้ก็ไม่พลาดนะฮะมีโมเมนต์เรื่องของการใช้ชีวิตบ้านๆกับหลานด้วยนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของธุรกิจหลังจากที่ไปตั้งบูธขายน้ำปลาร้าไกลถึงต่างแดนเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากคุณตาไม้ครับแฟนๆชอบดูหลานความเหอมันขนาดไหนครับพี่ไม้ก็ไม่รู้สิเราเพิ่งจะมีหลานชายคนแรกเนาะเราทั้งหลงทั้งอะไรคือบอกไม่ถูกคือแบบคือตั้งแต่เขาคลอดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่นะโทรหาทุกวันไม่เคยขาดสักวันแล้วก็ไปหาคือพูดตรงๆว่าเราพออายุมากเนี่ยบางทีก็เราก็อยากทำให้สุขภาพได้แข็งแรงคือมองว่าอยากจะแบบมีอายุยาวอยู่กับหลานเป็นนานๆอะไรเงี้ยครับความเป็นไทยเยอะมากกลับไปที่บ้านสวนไปเก็บผักไปเดินทุ่งนาเดี๋ยวก็จะพาไปดูคือแบบมีถ่ายคลิปกับกองข้าวเกี่ยวข้าวใหม่ๆก็แบบคือแบบพาหลานได้แบบจับเม็ดข้าวได้สัมผัสเม็ดข้าวว่านี่ตาปลูกข้าวจะได้รู้ว่านี่คือต่อไปในอนาคตลูกหลานจะได้รู้ว่าวิธีการทำนาข้าวมันเป็นยังไงเงี้ยคือวิถีของตาเนี่ยอะไรเงี้ยครับสิ้นเดือนนี้ก็จะไปศรีลังกาครับไปออกบูธที่โน่นนะครับเป็นบูธพอดีทางผู้ใหญ่ทางสถานทูตนะครับให้ไปร่วมงานนะครับคือเป็นยังไงบ้างธุรกิจของเราก็ถือว่าเรามีตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกไปซึ่งนอกเหนือจากปลาร้าเราก็จะมีพวกบ่นปลานิลฟีดได้แล้วก็จะมีพวกต้มยำกุ้งฟีดได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไปในประเทศที่แถบใกล้ๆประเทศไทยอย่างพวกจีนมั่งนะฮะในศรีลังกาก็จะไปออกบูธอะไรเงี้ยฮะนำพวกนี้ไปผลปลานิลเนี่ยฮะถือนี่ช่วยตาขายผลปลานิลด้วยนะฮะคือใส่น้ำร้อนแล้วก็ทานได้เลยกลายเป็นว่าผลตอบรับที่ต่างประเทศก็คือดีมากๆครับก็ตอนนี้ก็เริ่มถือว่าคนรู้จักเยอะครับยอมรับนักธุรกิจหมื่นล้านนะฮะแค่นักธุรกิจภูธรก็พอแล้ว